เครื่องแน่นมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาตำส้มตำกินกันนะคะตำมูนเส้นค่ะตำพริกกับกระเทียมก่อนใส่ถั่วฝักยาวลงไปตำด้วยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะตามสไตล์นิดหน่อยชูรสใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาร้าบีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวใหญ่มากตีไปเริ่มเลยใส่มะเขือเทศลงไปค่ะต้องใส่หมูสับด้วยนะคะหมูเราลวนแล้วค่ะปลาหมึกสุกลวกแล้วค่ะกุ้งใส่หมดเลยเลยเลยเราใส่ใบผักชีลงไปค่ะผักชีไปเรื่อยเราใส่มุนเส้นลงไปค่ะโหยังร้อนๆอยู่เลยเครื่องแน่นๆถึงพกเลยเครื่องแน่นมากตำซั่วมุนเส้นทะเลหมูสับของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วมาพบกันทางช่องม้าพาอีทนะคะกับลูกชาย วันนี้มีเมนูแซ่บค่ะตำซั่ววุ้นเส้นทะเลก็ทะเลก็มีปลาหมึกกุ้งอ๋อมีหมูสับด้วยหมูสับลวนให้มันน้ำมันหวานๆเนาะใช่ใช่ใช่ก็โอ้โหวุ้นเส้นเยอะๆแล้วกุ้งปลาหมึกเยอะๆเลยก็มาทานด้วยกันเราก็มีผักเนี่ยเครื่องแน่นๆผักลุยแล้วก็กะหล่ำแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ถั่วฝักยาวก็ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องม้าพาอีทด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้ชมก่อนใครเนาะก็นานๆก็จะมีเวลาว่างก็จะมานั่งกินกับแม่เนาะใช่ก็มาทานด้วยกันเลยนะแซ่บๆเลยวุ้นเส้นสุกๆมาทานด้วยกันค่ะทำใหญ่ๆเลยนี่วุ้นเส้นนี้หนึบมากเลยหนุบเส้นเหนียวมากเอาป่ะแม่เอาป่ะเอาโอ้โหอืมโอ้นี่ขนาดดึงแล้วนะยาวจัดขอบคุณครับอืมขอบคุณครับกุ้งด้วยกุ้งด้วยนี่กุ้งคือเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นเนื้อหวานครับคุณครับนี่มันบางไปเลยจับกุ้งก่อนเออเอาแหวนมาก็ได้ไม่เป็นไรแค่นี้แหละมาทานด้วยกันเลยกุ้งก่อนเลยนี่อุ้นเส้นคือน่ากินมากเหนียวหนึบมากยี่ห้อนี้ปั๊บกุ้งเนื้อแน่นเด้งหวานปั๊บปั๊บนี่นี่นี่หือแซ่บปกติชอบกินมูเส้นอยู่นะจริงแล้วปานิชไม่ตัดมันสั้นเองอะตัดอยู่แต่ไม่ตัดจนสั้นเกินไปเพราะว่ามันก็จะหยิบยากอยู่พันยากปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่ๆเลยนี่หอมน้ำปลาร้านัวกระหล่ำเสร็จมากมีฝรั่งกุ้งแดงๆนะไม่ต้องต้มเอาสุกมากนะเอาแบบ
พอสุกให้มันเนื้อลวกลวกพอสุกสะดุ้งเพราะเดี๋ยวมันจะหดแล้วก็ไม่อร่อยนี่ความหวานของเนื้อกุ้งนะแน่นด้วยเนื้อกุ้งเนี่ยหวานเนื้อกุ้งหวานมันล้วนหมูต้องใส่เข้าไปด้วยมีโอกาสมีเวลาว่างก็จะมาทำกับแม่ถ้าไม่มีเวลาแม่ก็จะทำกับข้าวแบบให้คุณผู้ชมดูเนาะลูกชายงานยุ่งอันนี้พอลูกก็ไม่ค่อยมีเวลากินด้วยเขาทำงานยุ่งไงแล้วคราวนี้ป้าก็จะทำกับข้าวแก้ทำมีคลิปช็อตคลิปอะไรเสริมบ้างนะก็คลิปช็อตก็สนุกสนานกันไปอาจจะมีทำกับข้าวบ้างสัตว์บ้างอะไรก็นะแต่ส่วนมากถ้าหลักๆก็คือวิดีโอยาวก็จะเป็นทำกับข้าวแล้วก็กินกับหนูเนาะใช่ลูกชายว่างก็กินกับพี่เพยด้วยกินกับป้าด้วยบางทีที่มีโอกาสเนาะช่วงนี้งานเยอะผมงานหนักลูกสาวว่างลูกสาวก็กินแต่ลูกสาวกินเผ็ดไม่เก่งกินเผ็ดไปได้สายหมึกก็ต้องกินหมึกหืมเส้นมันกินขาดใจนะแม่เนาะเหนียวหนึบนุ่มอร่อยเยอะมากเลยนะกินไหนก็เจอแต่กุ้งเยอะมะเขือเขาไม่กินมะเขือเทศกินแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่มักเท่าไหร่หลักคือวุ้นเส้นคืออร่อยแซ่บมากแซ่บนัวเกลือเทศอร่อยออกคนน้ำเลยหนูว่าไม่ได้กินต้มตำกินยำมานานแม่จะอยากกินแม่อยากลองกินเมนูเขาอยากกินเองเลยแต่ถักใจกินกับทับซี่เข้ากันโอ้ยร้อนโอ้ยเกือบดูกุ้งผ่าหลังอย่างสวยแม่ผ่าสวยมากผ่าเส้นหลังออกงามจริงๆไม่เอาออกก็ได้กินได้หมดเส้นที่มันนี่โอ้โหเส้นเยอะนะเนี่ยอร่อยเลยกินมันเลยกินเส้นมันมากใส่ไม่หมดลวกไว้นี่ใส่ไม่หมดคกโตไม่ทันคกโตไม่ทันอร่อยจังเยอะมากนะผมบังหน้าแม่ไม่ว่าแม่เขาออกแม่ยังตัวสูงๆเลยแม่ยังตัวสูงอยู่กุ้งเยอะนะแม่วันนี้กุ้งเยอะแม่ใส่เยอะเลยอ่ะกับตัวสาวเลยเส้นนี่พอเอาเส้นเปล่าไปใส่ได้นะนี่มันใหญ่ไม่ทัน
เส้นอร่อยจังอร่อยแท้จัดนะกินเพลินอ่ะบุกเส้นอ่ะเหลาเหลาลูกใหญ่มากอันนี้อร่อยหนึบบุกเส้นกุ้งจะเยอะสะใจไหมใจลึกอยากลึกอยากกินยิ้มปิ่มยิ้มปิ่มกุ้งกลิ่นเวลาอยากกินมันก็คิดไปต่างๆนานาถามลูกว่าวุ้นเส้นมาตำได้ไหมอยากกินเนี่ยกุ้งหวานเนาะเนาะแน่นหวานอันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดาคุณผู้ชมไม่ใช่กุ้งตลาดนะอันนี้กุ้งห้างหรือไมโครพอดีฝนตกเลยไม่ได้แวะตลาดฝนตกพอดีไปตลาดเลยเข้าไมโครอย่างเดียวจบไม่ต้องไปหาทุกอย่างตัวนี้เนาะมีทุกอย่างในนั้นพวกเจออย่างนี้เดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าคนที่เคยไปซื้อเขาจะรู้ว่ามันจริงๆครบทุกอย่างจริงมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่แน่นหรอกเยอะขึ้นเรื่อยๆจนแบบก็ได้ความสะอาดเนาะที่นู่นก็แมคโครก็นั่นอยู่แล้วแล้วก็ของเยอะอาจจะ ราคาสูงกว่าข้างนอกนิดหน่อยอะไรก็บางอย่างบางอย่างบางอย่างแค่นั้นแหละบางอย่างก็ถูกกว่าถ้าซื้อเยอะๆนะเพราะว่าเขาเน้นปริมาณโอ้กลายเป็นวุ้นเส้นเกลี้ยงนี่ไงเอาเส้นเปล่าใส่นะไม่เอาพอแล้วชอบใจคงกระชอบเส้นกระชอบไปกินเจอถั่วฝักยาวที่แม่ตำไว้มันเคี้ยวก็ไปมันอร่อยอร่อยลองกินสิลูกไม่เคยกินถั่วฝักยาวดิบลองกินมันอร่อยถ้าตำมากินถ้าไอ้ดิบอ่ะไม่ค่อยกินต้องจะผัดแบบพริกแกงถั่วฝักยาวเงี้ยกินโอ้โหวันนี้ถูกใจตัวเองกลัวกุ้งกลัวกุ้งราคาขึ้นจัง ตั้งแต่ปลาหมอคันทำมากลัวจังเดี๋ยวนี้มันลงทะเลด้วยนะแม่เห็นข่าวล่าสุดเพราะว่าเขาอยู่ทะเลด้วยแซ่บเนาะเออเก่งจังหมอครับหมอเนี่ยวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามช่องม้าพาอีเป็นกำลังใจให้แม่ลูกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกุ้งแบบหลุดมาในกำมังเอาเส้นเปล่าใส่เอาเส้นเปล่าใส่กินกับกินเข้ากันแท้เลย